วิชาการศึกษานะครับจิตวิทยาพัฒนาการเป็นจิตวิทยาแขนงหนึ่งที่มุ่งศึกษามนุษย์ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตความหมายของพัฒนาการหรือว่า development มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายคนยกตัวอย่างเช่นสุชาจันเอมให้ความหมายไว้ว่าพัฒนาการเป็นลำดับของการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทิพาเชษชวริตให้ความหมายไว้ว่าพัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนสีเเรือนแก้วสังวานได้ให้ความหมายของพัฒนาการก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องสรุปได้ว่าพัฒนาการเป็นกระบวนการพัฒนาของมนุษย์ในทุกๆด้านตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายพัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ คาดคะเนดได้การเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงเห็นถึงการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณนะครับ